อลังการเหลือเกินครับผมมุมนี้ก็สวยครับเป็นรูปพญานาคครับพระธาตุดอยว่าวแม่สายเชียงรายแมลงป่องยักษ์นะครับพอเรามองด้านหน้านะครับก็แมลงป่องยักษ์นี่ก็ตัวใหญ่ทรงพลังเลยครับเราจะขับรถขึ้นไปตรงจุดชมทิวทัศน์ของพระธาตุดอยว่าวครับแต่ทำไมเหมือนรถติดจังครับโอ้ตัวนี้คนเยอะครับผมคงไม่มีรถสวนมานะครับแบบเนี้ยของขายเยอะครับในซอยนี้โอ้โหแหล่งช้อปปิ้งดีๆได้เองครับว่าแต่จะจอดรถตรงไหนตามกันไปครับผมพระธาตุดอยวาวครับแม่สายเชียงรายของข้างทางบริเวณนี้ก็ขายของเพียบครับจะให้วนซ้ายหรือเปล่าครับก็น่าจะมีที่จอดรถครับจอดรถตรงนี้เลยครับผมถึงแล้วครับผมตัวนี้ก็เป็นจุดชมวิวครับของพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายเชียงรายตรงที่อยู่ตรงหน้าเรานั่นคือเป็นของประเทศเพื่อนบ้านครับวิวของประเทศเมียนมาหรือเรารู้จักกันในนามของประเทศพม่าครับเป็นมุมมองที่สวยงามไปอีกแบบครับผมผมมาเชียงรายหลายครั้งก็เพิ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับผมได้มีโอกาสได้ขึ้นมาพระธาตุดอยว่าวแม่สายเชียงรายวัดพระธาตุดอยว่าวนะครับตอนเย็นๆก็คงจะมีนักท่องเที่ยวนะครับมานั่งชมวิวตัวนี้น่าจะเป็นมุมกาแฟนะครับเนี่ยชิวๆเห็นประเทศเพื่อนบ้านของเราได้อย่างชัดเจนเลยครับผมอยู่ใกล้แค่เอื้อมตรงนี้ก็คงจะเป็นที่เขาเรียกครับพระธาตุดอยวาวองค์สีทองเหลืองอล่ามครับเป็นรูปพญานาคครับทางเดินบริเวณโดยรอบก็เป็นหินครับเหมือนหินศิลาแรง
รรยากาศร่มรื่นครับเวลาเราเข้ามาในวัดนี้รู้สึกว่าจิตใจเราร่มรื่นขึ้นได้ทุกมุมครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดธูปเทียนครับมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาพม่าครับนี่ก็จุดธูปขอพรนะครับพระธาตุดอยวาวเดี๋ยวรอมากราบพระธาตุกันนะครับผมคำไหว้พระธาตุดอยวาวนะโม3จบตอนนี้ครับตอนนี้ผมก็ได้ไหว้พระขอพรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุดอยวาวนะครับภายในบริเวณวัดนี้ก็สะอาดแล้วก็เงียบสงบครับทั้งที่เป็นเมืองท่องเที่ยวสถาปัตยกรรมที่สวยงามของวัดครับนี่คือประวัติพระธาตุดอยเบาครูบาวงแสงรัตนมณีผมไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกๆของที่นี่หรือเปล่านะครับถ้าใครรู้ก็ลองเม้นมาดูนะครับผมมุมนี้ก็สวยครับสำหรับวันนี้เราก็พาเหล่าชาวพุทธนะครับมาเที่ยวชมวัดนะครับระฆังใบใหญ่มากระฆังสีนี้โอ้โหนี่รูปของครูบาบุญชุ่มครับทางเหนือก็จะให้ความเคารพนับถือของครูบาบุญชุ่มเป็นอย่างมากเลยนะครับคนที่นี่เป็นเศรษฐีกันทุกคนสาธุนะครับวิหารพระเจ้าอินทรสารโอ้โหเข้ามาข้างในแล้วรู้สึกอลังการเหลือเกินครับผมไม่น่าเชื่อว่าในวัดนี้จะสวยงามได้ขนาดนี้ครับพระเจ้าอินทรสารสาธุเป็นบุญที่ลูกได้มากราบก็เป็นคาถาบูชานะครับตั้งนโม3จบเช่นกันครับงามอลังการจริงๆครับนี่ก็พุทธกาลที่10ฝั่งนี้ก็จะมองเห็นตัวอำเภอของฝั่งแม่สายเมืองแม่สายก็ใหญ่โตนะครับผมเจริญรุ่งเรืองเลยครับหลังจากที่เราออกจากวิหารนะครับบริเวณนี้ก็เป็นอาคาร3ชั้นอ
วัดสวยงามเงียบสงบครับห้องน้ำภายในวัดสุขาห้ามดื่มสุรานะครับปรับ 2,000 บาทก็จะมีไอศกรีมขนมก๋วยเตี๋ยวลอตเตอรี่ได้เสี่ยงโชคนะครับบนวัดเผื่อจะได้มีโชคลาภนะครับมาเชียงรายทั้งทีในชีวิตเราก็มีโอกาสที่จะมาเชียงรายอยู่ไม่กี่ครั้งหรอกครับคนอายุ60ปีเนี่ยอาจจะประมาณสักตลอดชีวิตอาจจะมาแค่ 3-4 ครั้งแมลงป่องยักษ์นะครับโอ้ที่มาที่ไปก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเหตุทำไมถึงเป็นรูปแมลงป่องยักษ์ครับด้านหลังหันหน้าไปทางประเทศพม่าเลยครับนี่ก็เรามาดูรูปด้านหน้าครับแมลงป่องยักษ์โอ้โหใหญ่ใหญ่ใหญ่นี่ก็จะเป็นที่ชมวิวครับจุดชมวิวมองเห็นฝั่งขวามือนี่คือแม่สายครับฝั่งซ้ายมือคือประเทศพม่าครับนี่ครับผมครั้งหนึ่งเราได้เคยขึ้นพระธาตุดอยวาวนะครับครั้งแรกในชีวิตนะครับผมมาแม่สายประมาณไม่ถึง10ครั้งแต่ก็ไม่เคยขึ้นมาที่นี่นะครับได้โอกาสลอตเตอรี่3ใบเป็นเศรษฐีใหม่ในวันที่30นี้นะครับพอเรามองด้านหน้านะครับก็แมลงป่องยักษ์นี่ก็ตัวใหญ่ทรงพลังเลยครับมาทำบุญพระธาตุประจำวันเกิดของผมเกิดปีจอนะครับพระธาตุวัดเกตการามจังหวัดเชียงใหม่ก็รับปีจอบางคนก็เอาเงินมาเสียบไว้ในนี้ครับความเชื่อนะครับก็ทำบุญตามกำลังศรัทธาครับนี่ก็หยอดไว้ในนี้ในวัดแห่งนี้ก็มีพิพิธภัณฑ์หมูป่า13ชีวิตติดถ้ำหลวงก็วันนี้ทำไมผมพูดถึง11ชีวิตแท้จริงเป็น13ชีวิตมุมนี้ก็เป็นมุมกาแฟนะครับที่อยู่บนวัดครับสั่งกาแฟแล้วก็สามารถมานั่งชิวๆในมุมนี้ครับบรรยากาศดีเหลือเกินครับผมนี่เลยครับมุมกาแฟเหมาะๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปในคลิปนี้ก่อนนะครับผมสำหรับวัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ